สวัสดีค่ะพบกับดาวต้าดีอีกครั้งนึงนะคะในต้าดีแดรี่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Perfect Masterpiece ค่ะทายสิคะว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่พร้อมเราจะมาแปลงร่างกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อยู่ในทีม Harry Potter นะคะดาวสิคะว่าต้าดีจะเป็นอะไรเราจะเป็นผู้คุมวิญญาณค่ะเราจะมาที่นี่เพื่อทวงสิทธิ์ Data D ของเราคืนมาเราจะมาที่นี่เพื่อมาทวงตัวดีที่หายไปค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งขโมยตัวดีของเราไปค่ะเขาเรียนแบบเราค่ะเขาเอาชื่อของเราไปตัดตัวดีออกแล้วก็ออกอัลบั้มที่ชื่อ Data เฉยๆค่ะเราจะมาจัดการเขากันค่ะเราอยู่ที่บ้านเขากันนะคะสวัสดีค่ะนี่คือคุณแม่ค่ะสวัสดีครับคุณแม่ทานอยู่สวัสดีค่ะเดี๋ยวกำลังเดินไปนะคะทำไม่เจอผู้หญิงคนนั้นเลยค่ะมาปิดประตูขอดีกว่าเข้าไปก็จะไม่ใช่อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนเป็นตัวอะไรตัวดีอยู่ไหนเจอแต่เจ้าโอ๋อ๋อครักมีแต่ปากหรือเปล่าฮะเอ็กซิโอตัวดีเราจะฆ่าที่เอาตัวดีของเราไปเราเจอหอครักแล้วค่ะหอคนเดินมีแต่ปากประมาณปีเดียวกันเลยอีแนทอ่ะและอีนั้นมันก็ตอนนี้นะครับเราก็แต่งตัวกันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่ในห้องของ Data ดีพี่เนี่ยมีเราอยู่เนาะ Data ดีค่ะ Data ดีนะคะเฮ้ยแต่ละคนครับเราก็ค่อนข้างจะพร้อมกันแล้วเนี่ยครับห้องของ Data ข้างนอกหนาวเย็นกว่าเยอะเลยดีห้องของ Data ดีค่ะตอนนี้ก็เราจะแบบเมคอัพอะไรนะคะคือเราต้องแบบคอนทัวร์นานเลยให้สวยหนึ่งค่ะเป็นต้าดีแดรี่ภาค3ของเราคุณคิดว่าการแต่งหน้ามันจะช่วยอะไรได้บ้างไหมครับช่วยค่ะฮะการแต่งหน้าเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนเทคโนโลยีอย่างหนึ่งค่ะคือเป็นเหมือนแบบเป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อช่วยผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะหรือแบบเพศที่2เพศที่3อะไรอย่างงี้ก็ช่วยได้นะคะคือแบบว่าหลายคนแบบทำไมต้องช่วยครับถ้าไม่มีคอนซีลเลอร์อาจจะตายอะไรเงี้ยนะคะก็แบบพยายามจะกบเกลื่อนด้วยการแบบว่าตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะละครไทยบางเรื่องก็มีนะครับนอนๆอยู่หน้ายังบิงครับบิงค่ะแบบไหนแบบมึงดาต้าดีตอนนี้นะครับดาต้าดีไดอารี่นะครับดาต้าดีไดอารี่ค่ะแล้วก็อยู่ตอนนี้ถึงเวลาอาหารแล้วนะครับแล้วก็กำลังรับประทานอาหารอยู่นะครับเฮ้ยถ่ายดีถ่ายเห็นนะหมาหรอหมาดูมั้ยวันนี้จะเป็นอะไรเอานี่เดี๋ยวมันมีจะมาเนี่ยสมัยก็ได้ครับลงแล้วได้เป็นไงบ้างครับอร่อยมากๆเลยค่ะตัวเป็นตาดีนะคะตอนนี้นะคะมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะคือ Hermione กับ Malfoy ค่ะ MM and NM ค่ะสวัสดีค่ะวิดีโอมันมีอยู่แล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วอ่ะโอเคเอามันมีมาด้วยหรอเห็นต้องงอนเลยโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นแขกรับเชิญรายการ Data D Diary นะคะยังค่ะนี่เข้ามาโครงการเข้ามาเลยนะวินเลยนะวินการ์เดียมวินการ์เดียมเราเดียวสายเลเวลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้ามาหาค่ะวินการ์เดียมเป็นแก๊สที่เราเดียวสั่งคือเราก็เป็นแบบว่าเราก็ไม่ได้เป็นแฟนคาแรคเตอร์ของเราแต่ว่าเป็นแฟนคลับดาต้าดีนะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับดาต้าย้ำนะครับดาต้าอะไรนะครับดาต้าดีดาต้าไอทูวันเบกเลยตอนนี้ก็มีแขกรับเชิญในรายการดาต้าดีเป็นแขกคนพิเศษของเราค่ะเสียงไหมครับเสียงไหมคะเสียงเขารู้เสียงไหมคะ
ถามจริงค่ะเสียงไหมคะตอบแล้วช่วยเริ่มตัดหน่อยแอบดูก่อนได้ไหมอ่ะเสียงไหมเสียงไหมคะเสียงไหมคะเสียงไหมคะเราจะต้องเสียงไหมคะน่ากลัวเนี่ยค่ะแถวแถวชั้นดาวนะคะทั้งนั้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับ Data ดีเลยอ่ะมีแต่มีแต่ไม่ต้องกดแล้วค่ะตอนนี้ Data Delivery ของเราอยู่กลางงานกันแล้วนะคะก็อยู่ช่วงระหว่างของกลางงานแล้วบรรยากาศกำลังแบบชิลๆนะคะใช่ครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่จะมาติดจริงด้วยนะครับค่ะคือตอนนี้เรามีแขกรับเชิญใหม่ค่ะเราแบบเป็นแขกรับเชิญแบบเบาๆของเรานะคะเคยรักกันขอเชิญพี่นัทค่ะสวัสดีครับครับค่ะรู้สึกเป็นไงคะเป็นเกียรติมากที่ได้ออกไปกันครับรายการน่ากลัวมากเมื่อไหร่พี่จะออกเพลงใหม่ล่ะคะครับเมื่อไหร่จะออกเพลงใหม่ครับให้เราบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยครับออกเลยฮะโอเคชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงอะไรคะเพลงว่าให้เหมาะกับบรรยากาศของรายการของ Data Di Diary คิดไม่ออกฮะชื่อเพลงคิดไม่ออกเหมาะกับโอเคนะครับแล้วก็กระเป๋าอะไรกระเป๋าวันเกิดของพี่ Data แล้วก็ขอความสุขมากนะครับก็ทำเพลงมีเดียออกมาครับผมก็ครับโอเคบรรยากาศการงานนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานนะคะมาสนุกสนานกันเลยค่ะนี่คือสภาพของเรานะคะทำท่าคุกแบบเมื่อกี้ทำท่ามาดามมดสวัสดีค่ะพบกับมาดามมดในรายการดาต้าทีค่ะทำท่าท่ามาดามมดเราก็ผมเป็นผู้คุมวิญญาณนะครับในวันนี้ค่ะ Data D Diary นะคะกับแขกรับเชิญเราไม่เชิญพี่หรอพี่นาคยิ้มสูงมาแล้วดูหน้าตาเขาหน้างงไหมครับเห็นแค่หน้าก็กลัวแล้วค่ะอย่าให้ได้คุยเลยคอสตูมอะคอสตูมครับคุณเป็นใครครับเนี่ยดูไม่ออกใช่ไหมต้องให้พูดใช่ไหมทั้งกล้องกลัวครับอย่ามายุ่งจะกินจะดูท่ากินครับอย่าพึ่งกินไม่หมดยังไม่ได้กินก็พอ KFC คุณเป็นใครครับซิสซ่าดูออกไหมหัวปูเนี่ยนี่อะไรอ่ะซิสซ่าสัมภาษณ์อันนี้คือนาซิสซ่าค่ะนาซิสซ่านะคะคุณรู้สึกไงคะที่ได้โกหกวอลเดอมอร์รอบหนึ่งว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ตายไปแล้วคุณรู้สึกเป็นปลื้มสุดการโกหกของมึงเห็นเป้าผมเป็นสีทองอ่ะโกหกจ้องมืดถามคนนั้นบ้างครับคนที่คุณก็รู้ว่าใครคุณทำไมถึงจงรักภักดีกับคนที่คุณก็รู้ว่าใครครับตอนแรกจะเป็นวอลเดอมอร์จะถุงน่องมาใส่ในเด็กเพื่อนแต่อีนัทบอกเดี๋ยวจะกินไม่ได้เพราะแสดงว่าเราห่วงกินมากกว่าห่วงอย่างอื่นก็นัทบอกว่าถ้าชนะเลิศก็ได้แค่ซีดีพร้อมลายเซ็นซึ่งไม่อยากได้ก็เลยมากินดีกว่าคุ้มกว่าแต่ซีดีพร้อมลายเซ็นก็โอเคนะคะเป็นของขวัญที่น่าสนเหมือนกันเพราะว่าอะไรคะขายได้แพงโอเ
คครับนะตอนนี้ก็แล้วก็จะดาต้าแอรี่นะคะก็เจออีกหนึ่งศิลปินครับเป็นศิลปินสาวน้อยใสๆค่ะคืออยู่ค่ายเดียวกับดาต้านะคะเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครมาบ้าง